กับในชาติด้วยการการทำการการรับประทานชีวิตต่างๆที่ชาติเกียรติที่เคารพท่านสมควรจะเป็นแสงแดดดาวด้วยการกระตุ้นชัยการนำการทำให้เป็นสิ่งของพระองค์เราให้เป็นกระตุ้นชัยในวันที่18สิงหาคมแล้วก็ในวันที่แสงแดดดาวผู้เป็นครูพิธาก็ไม่ทำงานที่ประกอบด้วยครูโลกิตประกอบด้วยการนักการนักประมาณครูปฏิบัติเอาอาจารย์ครูปฏิภูมิอาจารย์ครูปฏิภาวผู้เป็นครูพิธาเราได้หลานขอกราบพระพานท่านผู้เขียนและน้องอาณาเขตของโลกพิธีในวันนี้การอธิบายของครูพิธาครูปฏิภาวเป็นการตัดสินภาคที่ก็คือน้ำลงไปและสังขารพระพุทธเจ้าสัญญาฐานและสัญญาได้ดำเนินแล้วเรื่องต่างๆมีจิตอาภาเห็นพระพุทธไทยหน้าและประการพระพุทธเห็นที่ครบหน้าและปัญญาพระพุทธเจ้าทายหาทุกอย่างรูปไฟนักที่มีสังขารพระพุทธเจ้าประทานสัญญาตรัสว่าพอยิ่งมากขึ้นเราก็เดินทางใกล้ที่จะถึงกับพระองค์ได้พระองค์ที่มาใช่ว่าพระเดชพระนันทากาศเรื่อยๆจนในที่สุดพระเจ้าตรัสไปว่าพอใกล้มากขึ้นหน้าทางที่เป็นรอยเราเมื่อยพอใกล้ก็ถึงตัวเด่นเราเปลี่ยนจากหน้าของเป็นรอยที่หนึ่งก็เป็นเราในวันนี้นะครับซึ่งการจ่ายไปนี้เป็นความเดียวของรัฐบาลที่ใหญ่ท่านนั้นว่าที่เห็นที่จะอยู่ในทุกปีเรื่องความผ่านดีที่ได้ความผ่านดีในความเชื่อเพื่อให้การศึกษาให้ความรักให้การคนการพูดจะได้มีเสมอมาถ้าจะคุณค่าจะดีก็จะมีที่คุณค่าถ้าจะเป็นศาสนาก็เป็นน้ำที่ใหญ่ขนาด
นุนกับโรงเรียนท่าที่ถูกที่มีอายุเทศบาลชลบุรีโรงเรียนท่านมีกลุ่มคณะร่วมวงได้อยู่นะครับเป็นคณะร่วมวงนะครับทางการเกษตรหมู่บ้านของอำเภอหนองขาว